รีวิวหนังสือในโลกที่มีแต่คนเก่งอยากสำเร็จ <Gym>. ต <Napoleon> ้องกล้าฉีก This Love Yourself เขียนโดยวิสนี่จอหนสันแปลโดยอิทธิพลจึงวัฒนาวงราคาหนังสือ215บาทจำนวน210หน้าหมวดจิตวิทยาพัฒนาตนเองเราเคยเห็นความสำเร็จของคนจำนวนมากแต่หากเรายังก้าวเดินคนตามเหล่านี้ ก็เท่ากับว่าเราไม่มีโอกาสที่จะเก่งไปกว่านิ้ได้ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านฉีกกฎของคนเก่งไปสู่สิ่งที่เหนือกว่าโดยรวบรวมเคล็ดลับมากมายเพื่อผลักดันให้เราเก่งกว่าที่เคยเป็นและไม่ว่าเราจะสนใจในเรื่องไหนหรือมีใจรักในสิ่งใดขอแค่เรากล้าฉีกประตูแห่งความสำเร็จเปิดรอเราอยู่ทุกเวลา คุณจะสำเร็จแซงหน้าคนที่ทำงานมานานกว่าคุณ10ปีได้อย่างไรวิทนีย์จอห์นสันเคยเป็นสาวออฟฟิศปลายแถวที่ไม่มีแม้กระทั่งความรู้และเส้นสายแต่เธอกลับมาเป็นนักวิเคราะห์หุ้นชื่อดังเหนือกว่าคนรุ่นใหญ่ในวอร์สตีททั้งหมดนี้มาจากเคล็ดลับที่เธอเคยเรียนรู้มาจากศาสตราจารย์ของฮาร์วาร์ดหนังสือเล่มนี้รวบรวมเคล็ดลับทั้งหมดนี้ไว้ให้คุณแล้วรีวิวหนังสือในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสำเร็จต้องกล้าฉีกดิสบโยเซลเปิดเผยเคล็ดลับของค์ดเรียนที่โด่งดังของฮาวาดเหมือนคุณได้นั่งอยู่แถวหน้าในค์ดเรียนที่ใครก็อยากแย่งกันเข้าเรียนพร้อมตัวอย่างความสำเร็จของนักธุรกิจและบุคคลที่น่าสนใจเช่นบริษัทที่ไร้การเติบโตมานานนับปีหันมาขายมือถือในราคาขาดทุนทำให้พุ่งทยานขึ้นมาเป็นที่หนึ่งในวงการได้อย่างรวดเร็ว ค้ชเบสบอลที่พาทีมนอกสายตาล้มทีมยักษ์ใหญ่ในวงการด้วยเทคนิคกระตุ้นลูกทีมแบบใหม่ที่ไม่เคยมีใครใช้มาก่อนผู้หญิงที่ไม่มีความรู้เรื่องแฟชั่นกลับมาปฏิวัติการขายเสื้อผ้าบนอินเทอร์เน็ตจนแบนรนด์ดังต,ต้องหันมาทำตามไม่ว่าคุณจะเป็นหน้าใหม่จากวงการไหนก็ตามแค่อ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะก้าวสู่ประตูบานถัดไปของชีวิตและคว้าความสำเร็จในแบบที่คุณต้องการได้ บทที่ 1. เลือกความเสี่ยงที่ใช่ถ้าคุณรู้สึกว่ากิจกรรมที่ทำอยู่ไม่ได้มีความสำคัญหรือมีคุณค่าแล้วสมองของคุณจะขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้คำถามแรกที่คุณต้องถามคือเรากำลังพยายามทำอะไรอยู่หรือพูดอีกอย่างก็คืองานอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าจงเลือกทำงานที่มีรู้สึกว่ามีคุณค่าแนวคิดทำงานที่มีคุณค่าจอบ b ีทูดันถูก คิดค้นมาโดยแอนโทนีอูวิกจากนั้นเคตันคิตเทนเซนเป็นคนตั้งชื่อและเผยแพร่แนวคิดนี้ให้คนทั่วไปได้รู้จักให้เราเลือกทำสิ่งที่ผู้คนต้องการและมองว่ามีคุณค่างานที่ผู้คนต้องการนั้นอาจจะเป็นได้ทั้งงานที่ทำให้คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยหรืองานที่ทำให้คุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึก กำหนดให้ได้ว่าคุณทำงานไปเพื่ออะไรต้องถามตัวเองว่างานที่ลงแรงไปนั้นจะให้อะไรกับคุณบ้างทั้งด้านผลตอบแทนทั้งด้านความรู้สึกธรรมชาติคัดเลือกผู้ที่ชอบความเสี่ยง คนเรามีสองประเภทคือ 1. คนที่ก้าวไปข้างหน้าชอบสแสวงหาโอกาสชอบทำงานให้เร็วฝันให้ใหญ่และคิดอย่างสร้างสารรค์พวกเขาคือผู้ชอบความเสี่ยงโดยธรรมชาติและพวกเขาจะให้ความสำคัญกับผลตอบแทนสูงสุด 2. คนที่รักษาสิ่งที่มีอยู่มักจะให้ความสำคัญกับการอยู่ที่ปลอดภัยทำงานอย่างพิถีพิถัน กลัวความผิดพลาดที่ตามมาจากความไม่ระมัดระวังและมองไปถึงการรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ชอบความเสี่ยงให้มองหาความเสี่ยงที่ใช่คุณควรแยกความเสี่ยงทางการแข่งขันกับความเสี่ยงทางการตลาดให้ออกก่อนบริษัทหวังจะโตจากการขายสินค้าตัวใหม่และสร้างตลาดมารองรับสินค้านั้นขึ้นใหม่ ความเสี่ยงด้านการตลาดบริษัทที่หวังจะโตด้วยสินค้าเดิมและขายให้ลูกค้าใช้สินค้าอยู่ก่อนแล้วความเสี่ยงด้านการแข่งขันถ้าคุณอยากเติบโตก้าวหน้าคุณก็ควรเลือกความเสี่ยงทางด้านการตลาดหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ผิดเลือกก้าวไปยังพื้นที่ที่ไม่มีใครปกักธงแสดงความเป็นเจ้าของจึงมีคู่แข่งน้อยทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว สแสวงหางานที่ยังไม่มีใครทำถ้าคุณเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งที่ไม่มีใครอื่นทำได้ความสามารถพิเศษจะช่วยให้คุณเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่องถ้าต้องเพิ่มคุณค่าให้กับงานใดสักคันนั่นคือความเสี่ยงทางการตลาดเมื่อคุณตัดสินใจจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่อย่างแรก คุณจะต้องคิดให้ตกก่อนว่าคุณอยากทำอะไรจากนั้นให้เลือกจากความเสี่ยงทางด้านการตลาดโดยลงเล่นไปจุดที่ยังไม่เคยมีใครไปลงเล่นการลองทำสิ่งใหม่ๆนั้นเสี่ยงน้อยกว่าและสร้างความพึงพอใจได้มากกว่าบทที่2ใช้จุดแข่งที่เฉพาะตัว จุดแข็งที่ว่านี้ก็คือสิ่งที่คุณทำได้ดีขณะที่คนอื่นๆในวงการเดียวกันทำไม่ได้คือจุดแข็งเข้ากับสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครทำหรือปัญหาที่ยังไม่เคยมีใครแก้ก่อให้เกิดแรงหนุนให้คุณเติบโตได้อย่างรวดเร็วค้นหาสิ่งที่คุณทำได้ดีสิ 1. ทักษะอะไรที่ช่วยให้คุณอยู่รอด 2. ตอนไหนที่คุณรู้สึกเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลัง 3. คุณรู้สึกหงุดหงิดกับงาน ทำงานของคนอื่นหรือเปล่า 4. อะไรทําให้คุณแตกต่างรวมถึงพฤติกรรมแปลกๆตั้งแต่เด็ก 5. คุณประเมินใส่คําชมแบบไหน 6. ทักษะอะไรที่คุณต้องฝึกฝนอย่างหนัก ค้นหาจุดแข็งเฉพาะตัวของคุณเมื่อหาจุดแข็งของตัวเองเจอแล้วคุณยังจะต้องทําำให้โดดเด่นออกมาหมายถึงคุณต้องทําในสิ่งนั้นได้ดีกว่าคนอื่นในทางสายงานเดียวกันนําจุดแข็งของคุณมาทําในสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครทํานึกถึงงานที่คุณกลายเป็นผู้สมัครที่น่าจับตามองมองหาเส้นทางที่เข้ากับ ความมุ่งมั่นของตัวคุณได้หรือมองดูปัญหาที่บริษัทต้องแก้ไขสิแล้วถามตัวเองว่าฉันแก้ปัญหานั้นได้หรือเปล่าเตรียมตัวเจอกับการเริ่มต้นที่ยากแสนลำบากคุณจะพบว่าการค้นหางานที่ยังไม่เคยมีใครทำและจับคู่กับมันได้อย่างเหมาะสมเหมาะเจาะกับทักษะพิเศษของคุณเป็นเรื่องที่ยากมากบทที่สยิ้มรับข้อจำกัด ข้อจำกัดขีดจำกัดข้อห้ามการผูกมัดแพดานกอบขอบเขตและการควบคุมเราผู้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกเสรีต่างไม่ชอบคำเหล่านี้แต่เมื่อเรากำลังมอหงหาความท้าทายใหม่ๆข้อจำกัดจะทำให้เราเห็นวิธีแก้ปัญหาและลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความไร้ระเบียบ ข้อจำกัดช่วยให้เราเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วการตั้งข้อจำกัดให้ตนเองเป็นวิธีที่จะทำให้เราเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สุด ข้อจํากัดช่วยเราแก้ปัญหาไปทีละอย่างขณะที่พัฒนาตนเองตามเส้นโค้งการเรียนรู้ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกบีบด้วยข้อจํากัดต่างๆอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังต่อสู้กับข้อจํากัดตัวเองเมื่อเราค่อยๆแยกข้อจํากัดที่มีออกจากกันเราจะพลิกชีวิตได้ง่ายขึ้นข้อจํากัดช่วยให้เราจดจ่อได้มากขึ้น เช่นกฎหมายว่าด้วยเรื่องกิจกรรมที่ทำในขณะขับรถถ้าคุณขาดการจดจอ่อการขับรถคุณกำลังจะพาตนเองไปสู่หายนะคุณอาจใช้ข้อจำกัดมาช่วยแก้ปัญหาได้ดีกว่าถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตไร้จุดหมาย การตั้งข้อจำกัดคนเราทุกคนต้องการทรัพยากรบางอย่างเพื่อก้าวเดินต่อไปการขาดทรัพยากรทำให้สมองต้องรับหน้าที่หนักและการมีทรัพยากรมากเกินไปก็อาจจะลดความสามารถลงเงินคนส่วนใหญ่มีข้อจำกัดในเรื่องเงินแต่การขาดแคลนเงินทุนอาจจะเป็นเรื่องดีเพราะการขาดเงินทุนจะทำให้เจ้าของธุรกิจต้องกระตือรือร้อนหากำไร ความรู้คุณสามารถหาข้อได้เปรียบจากการขาดประสบการณ์ของตนเองเมื่อคุณลงมือทำอะไรสักอย่างเป็นครั้งแรกวิธีการในแบบของตัวเองนั้นอาจจะก่อให้เกิดแนวคิดที่สดใหม่ขึ้นมาก็เป็นไปได้เวลาไม่มีเวลาจนต้องหาวิธีอื่นทำให้ได้พบสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่า ข้อจำกัดที่มองไม่เห็นเช่นอาการติดยาความรู้สึกไม่ปลอดภัยอาการซึมเศร้าและการเจ็บป่วยข้อจำกัดแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางด้านร่างกายหรือจิตใจภายในหรือภายนอกก็สามารถเป็นพลังให้เราเคลื่อนที่ขึ้นไปบนเส้นโค้งการเรียนรู้ของเราได้ เปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นพลังข้อจำกัดที่คุณไม่มองมันอย่างสร้างสารรค์และคิดแบบมีแผนการแล้วล่ะก็จะเป็นไปได้แค่ปัญหาอีกอย่างเท่านั้น6ขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 1. เปลี่ยนจาก คนเคาะร้ายไปสู่นักสู้ชีวิตและนำอุปสรรคมาเป็นพลังแต่ถ้าเรามาถึงขั้นนักสู้ชีวิตเราจะรู้สึกว่าความทะเยอทะยานมีความสำคัญมากเกินกว่าจะปล่อยให้ข้อจำกัดมายับยั้งความต้องการของเราและเราจะเริ่มมองหากลยุทธ์ที่เอาชนะอุปสรรคนั้น 2. ปลดแอกจากแนวทิศแบบเดิมๆ 3. ตั้งคำถามที่ช่วยสร้างแรงกระตุน้น สนิยามคำว่าทำได้ถ้าเสียใหม่แทนที่จะคิดว่าฉันทำไม่ได้เพราะให้เริ่มต้นทุกคำทุกประโยคด้วยคำว่าผมทำได้ถ้า 5. ให้หาแหล่งทรัพยากรใหม่ที่เหลือเฟือ 6. ปลุกความรู้สึกภายในของคุณอย่าถามว่าทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นกับฉันแต่ควรถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะช่วยฉันได้อย่างไร ข้อจํากัดทําให้เราพยายามผลักดันตนเองตลอดเวลายิ่งตั้งข้อจํากัดเข้าได้มากเท่าไหร่คนคนนั้นก็จะยิ่งเป็นอิสระจากตัวเองมากขึ้นเท่านั้นบทที่ 4. เอาชนะความยึดมั่นถือมั่นในตนเองความยึดมั่นถือมั่นคือความเชื่อว่าบางอย่างเป็นของเราเมื่อเราพัฒนาตนเองมาถึงช่วงที่อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นและการยึดมั่นถือมั่นในตนเอง ถือเป็นความเสี่ยงที่พวกเราทุกคนต้องเผชิญ ความยึดติดทางวัฒนธรรมเป็นม่านบางตาไม่ให้เรามองเห็นโลกภายนอกการมองเห็นโลกเพียงมุมเดียวทําให้เราเชื่อว่าเราเข้าใจทุกอย่างอย่างถูกต้องการทําโดยไม่คิดก่อนเป็นเรื่องง่ายหากลองทําตามแบบที่เราเป็นบทแรกๆได้บอกไว้เราจะเริ่มมองเห็นผลท้งด้านการเลือกความเสี่ยงที่ถูกต้องการใช้จุดแข็งของเราการยอมรับข้อจํากัดเรามักมองไม่เห็นอันตรายในตอนที่ทุกอย่างกําลังไปได้ ว,วิธีแก้ไขย้ายตัวเองไปสู่วัฒนธรรมใหม่ๆพวกเราอาจจะชอบในพื้นที่ที่เราเลี้ยงวัฒนธรรมปัจจุบันของเราแต่ถ้าเราไม่อยากหยุดนิ่งกับที่บางครั้งเราควรจะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของเราสมัย เลิกคิดถึงแต่ตัวเองคนเรามักึดติดว่าตัวเองต้องมาก่อนเสมอถ้ายึดติดมากเกินไปจะทําให้หลงตัวเองทําให้ไม่สามารถพลิกชีวิตตนเองได้วิธีแก้จงรู้สึกยินดีให้กําหนดว่าจะพูดขอบคุณแก่คนรอบข้างเพราะว่าการแสดงความรู้สึกขอบคุณได้นั้นคุณจะต้องยอมรับก่อนว่าคุณต้องพึ่งพาคนอื่น่อมตัว เพื่อเรียนรู้ข้อด้อยของตนเองเลิกยึดติดว่าตนเองเก่งที่สุดคนเรามักไม่รู้ว่าคําว่ายึดติดว่าตนเองเก่งที่สุดความยึดติดนี้คือการดูแคลนความคิดของคนอื่นที่เรามองว่าอยู่ต่ํากว่าเราวิธีแก้ฝึกฟังเสียงความคิดเห็นที่แตกต่างความรู้จักการรับฟังความคิดเห็น ต่างไม่ได้เกิดขึ้นได้เองทักษะนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนพลิกชีวิตตนเองก่อนจะไปพลิกชีวิตให้คนอื่นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อเราเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดของตนเองก่อนเพราะการสร้างวัฒนธรรมเริ่มต้นจากภายในนั่นเองบทที่5ก้าวถอยเพื่อเติบโต บางครั้งต้องยอมถอยเพื่อให้ได้ไปต่อประโยชน์ของการก้าวถอยหลังการถอยหลังช่วยให้คุณกลับมาคิดทบทวนว่าคุณหวังว่าเรียนรู้หรือค้นพบอะไรต่อไปในแง่ธุรกิจก็เช่นกันเมื่อเริ่มงานใหม่ที่ทำเงินและให้ผลตอบแทนทางความรู้สึกการก้าวถอยหลังจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อม่วงหน้าได้เมื่อไรคุณควรจะถอยหลัง เมื่อไรควรจะต้องต่อสู้ต่อไปบางครั้งเราอาจจะได้ผลประโยชน์จากการถอยหลังอย่างมีกลยุทธ์แต่การถอยหลังก็ไม่ได้ดีเสมอไปถ้ากำลังทำงานอย่าง เาย,เยอทายานและมีโอกาสบรรลุปเป้าหมายก็ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องถอยหลังแต่ถ้าเดินมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายมันก็ถึงเวลาที่จะมองหาบันไดใหม่แล้วเตรียมพร้อมถอยหลังสิ่งที่ยากและท้าทายที่สุดก็คือการรวบรวมความกล้าเพื่อกระโดดไปสู่เส้นทางเส้นทางในชีวิตใหม่ในตอนที่สบายใจ กำหนดตัวชีวัดให้กับชีวิตเมื่อกำลังพลิกชีวิตตนเองต้องหาตัวชีวัดที่เหมาะสมมาวัดตัวคุณต้องทำมันด้วยตัวคุณเองลงมือทำ บทที่6ชื่นชมความล้มเหลวความผิดพลาดเป็นโอกาสเพียงหนึ่งเดียวที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่อย่างฉลาดกว่าเดิมทำไมเราถึงเกลียดความล้มเหลวเมื่อคนเราอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดและรู้สึกว่ากำลังเสียเปรียบสมองจะสร้างสารเคมีเพื่อปกป้องตนเองจากการเป็นฝ่ายผิดที่ทำให้เสียหน้าสมองจะคิดตามหลักการและเหตุผลได้น้อยลง เรียนรู้ที่จะล้มเหลวคนล้มเหลวได้ถึงความล้มเหลวจะทําให้คุณเกิดข้อสองสัยในเส้นทางที่ตนเองเลือกเดินหรือสองสัยในความสามารถของตนเองแต่ก็ต้องหาวิธีรับมือและเปลี่ยนแปลงไปในทางบันไดสู่ความสําเร็จ จงจำไว้ว่าความผิดพลาดจะเกิดขึ้นแน่นอนในนิยามคำว่าความสำเร็จเสียใหม่ผู้ชนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่หนึ่งเสมอไปยอมรับและแบ่งแันความเศร้าคนที่ทุกข์ทรมานจากความสูญเสียต้องการใครสักคนมาช่วยรับฟังเพื่อให้พวกเขาเก้าวผ่านและเรียนรู้จากความสูญเสียนั้น โยนความอับอายทิ้งไปซะถ้าคุณยอมให้ความล้มเหลวมาเป็นตัวตัดสินความสามารถของคุณความอับอายจะทำให้คุณไม่สามารถก้าวไปตามความฝันของตนเองได้เลยเรียนรู้จากความล้มเหลวให้ถามตนเองว่าคนพบอะไรบ้างจากความล้มเหลวครั้งนี้และคุณจะนำสิ่งที่เรียนรู้นั้นไปใช้ได้อย่างไรบทที่7จงเป็นนักสำรวจ หนึ่งในคุณลักษณะพิเศษของนักพิกชีวิตก็คือพวกเขาจะเล่นในจุดที่ไม่ไมเคยมีใครลงเล่นจงวางแผนตามแบบนักสำรวจที่โด่งดังเริ่มต้นจากจุดที่ปลอดภัยไปสู่ดินแดนที่ไม่มีคนรู้จกักวางแผนตามขั้นตอน จงวางแผนแบบนักสำรวจถ้าคุณวางแผนจะออกเดินทางเพื่อค้นพบอะไรสักอย่างคุณจะต้องเริ่มต้นด้วยความรู้ที่มีอยู่น้อยนิดและต้องเดาทางไปเรื่อยๆแผนนี้มีอยู่สีขั้นตอนก็คือ 1. เขียนงบกำไรขาดทุนแบบกับด้าน 2. คํคำนวณต้นทุน 3. เขียนรายการสิ่งที่ต้องทำไว้ 4. ให้เขียนแผนภูนกกำหนดเป้าหมาย สำรวจเส้นทางอาชีพลองทำแผนที่อาชีพขึ้นมาดูว่าจะต้องทำอะไรผ่านอะไรมาบ้างอาชีพนั้นตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีแค่ไหนทางด้านการเงินด้านความรู้สึกจงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำถ้าคุณไม่กล้าเริ่มทำสิ่งใหม่คุณจะเจอกับความเสี่ยงจากการหยุดนิ่งในขณะที่คนอื่นก็ก้กาวไปข้างหน้า